และต่อไปนี้เราจะเข้าสู่วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นการเตรียมตัววิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นการเตรียมตัวก่อนเริ่มปฏิบัติคือการสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมาการกำหนดกิริยาบทยืนการยืนหนอ5ครั้งให้ผู้ปฏิบัติยกมือไขว้หลังมือขวาจับข้อมือซ้ายวางไว้ตรงกระเบียนเหน็บยืนตัวตรงเงยหน้าหลับตาให้สติจับอยู่ที่กลางกระหม่อมกำหนดว่ายืนหนอช้าๆ5ครั้งเริ่มจากศีรษะลงมาปลายเท้าและจากปลายเท้าขึ้นไปบนศีรษะกลับขึ้นลงจนครบ5ครั้งแต่ละครั้งแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกคำว่ายืนจิตวาดมโนภาพร่างกายจากศีรษะลงมาหยุดที่สะดือคำว่าหนอที่สะดือลงไปที่ปลายเท้าคำว่ายืนสำรวมนึกมโนภาพจากปลายเท้ามาหยุดที่สะดือคำว่าหนอจากสะดือไปกลางกระหม่อมกำหนดกลับไปกลับมาจนครบ5ครั้งขณะนั้นให้สติอยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปนอกกายยืนหนซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอียดขามีสติไว้เนี่ยตรงนี้สำคัญมากพยายามยืนหนอ5ครั้งตามธรรมดาเขาทำกันอย่างนี้แต่อย่าลืมนะอาญาประสบการณ์นะถ้าใครเป็นโรคปอดเป็นโรคหืดถ้าเดินจงกรมอย่างนี้ไป1ชั่วโมงจะลัดตรงนี้จะหายใจไม่ออกถ้าเป็นโรคความดันต่ำไปเลยนะถ้าเป็นหืดตรงนี้ต้องอย่างนี้ให้โกงกับเบนเน็ตรับรองเป็นโรคตายหายเลยแล้วหลังไม่งอแต่เดี๋ยวนี้ขั้นยมไปอย่างนี้กันหมดแต่ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ทั้งนี้เนี่ยแต่ก็จะรัดไหลอดทนหน่อยมือขวาจับมือซ้ายให้โกงกับเบนเน็ตถ้าเดินจงกรมไปนานๆแล้วมันจะกระแทกที่กระเบนเน็ตให้เลือดลมเดินขึ้นคนที่เป็นโรคตาย
โรคกระสายใจพิการหายเลยนี่บางคนมานั่งกรรมฐานต้องนานแหละยังไม่รู้ว่าจับตรงไหนเราทำให้ดูไม่หลับนะมันนั่งหลับซะตรงนี้ให้มันกลงกระเบนเนี่ยเอาจีดปากไว้ที่ขมอมไอ้ขมอมอยู่ตรงนี้นะชายผมตกบางคนขอประทานโทษคนหัวล้านหมดเลยบอกชายผมตกผมก็อยู่กลางนี่คนหัวล้านนะพูดจะพอตรงนี้เดี๋ยวจะข้างนอนมีคนหัวล้านชายผมตกผมก็ต้องตรงนี้สิวันนี้มาคนลากลับไปแล้วผมตรงนี้ไม่มีเลยชายผมตกก็ตรงนี้ไม่ใช่ชายผมตกคือขมอมเอาขมอมนะจะได้รู้เรื่องกันเอาขมอมยืนเดินนั่งนอนหลับตามโนภาพดูร่างกายของเรามโนภาพรู้ไหมบางคนบอกว่ากำหนดยังไงครับแต่ทั้งที่บอกแล้วยืนถึงสะดือหนอยืนจากปลายเท้าดูทั้งสองข้างว่าเรายืนท่ามโนภาพยืนถึงสะดือถอนหายใจแล้วก็หนอนี่สำหรับผู้ใหม่คนที่ใหม่ที่สุดยังไม่เคยแต่เคยแล้วไม่ต้องหยุดที่สะดือเข้าใจไหมเนี่ยหลับตาหายใจยาวๆก่อนหายใจยาวๆไล่ลมก่อนพอตั้งสติดีเนี่ยเอาจิตปักไว้ที่ขมอมเอาสติตามยืนนี่สะดือนี่สำหรับใหม่หนอไม่ต้องหายใจแต่ใหม่ๆเนี่ยต้องทนหายใจที่สะดือยืนหนอลงไปเข้าใจไหมถ้าโยมเข้าใจแล้วทำจนคล่องไม่ต้องหยุดหายใจไม่ต้องหยุดตรงนี้หมายความทุกคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็หยุดพักครึ่งทางคนละครึ่งยืนหนอครึ่งถอนหายใจตรงถ้าโยมคล่องแล้วไม่ต้องถอนหายใจยืนหนอไปเลยยืนหนอท่านยืนหนอห้าครั้งห้าครั้งลงหนึ่งยืนหนอสองยืนจากปลายเท้ายืนหนอสามยืนหนอสี่ยืนหนอขมอมห้ายืนหนอไม่ต้องหายใจการกำหนดอิริยาบถเดินการเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเมื่อเสร็จจากการยืนหนอห้าครั้งแล้วให้ลืมตาขึ้นก้มหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณสี่ศอกสติจับอยู่ที่เท้าการเดินกำหนดว่าขวาย่างหนอกำหนดในใจคำว่าขวาต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้นประมาณ2นิ้วเท้ากับใจนึกต้องให้พร้อมกันย่างต้องก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆเท้ายังไม่เหยียบพื้นคำว่าหนอเท้าเหยียบลงบนพื้นพร้อมกันเวลายกเท้าซ้ายก็เช่นกันให้กำหนดว่าซ้ายย่างหนอปฏิบัติเช่นเดียวกันกับขวาย่างหนอระยะก้าวในการเดินห่างกันประมาณหนึ่งคืบเป็นอย่างมากเพื่อการทรงตัวขณะก้าวจะได้ดีขึ้นเมื่อเดินจนสุดสถานที่แล้วให้นำเท้ามาเคียงกันเงยหน้าหลับตายืนหนอช้าๆอีก5ครั้งเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วจากนั้นลืมตาก้มหน้ามองดูที่เท้าเพื่อทำท่ากลับต่อไปการกลับ4คู่8จังหวะการกลับให้ผู้ปฏิบัติกำหนดว่ากลับหนอ4ครั้งคำว่ากลับหนอครั้งที่1
ยกปลายเท้าขวาขึ้นใช้ส้นเท้าขวาหมุนตัวไปทางขวา45องศาครั้งที่สองค่อยๆลากเท้าซ้ายมาติดกับเท้าขวาครั้งที่สามทำเหมือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สี่ทำเหมือนครั้งที่สองขณะนี้จะอยู่ในท่ากลับหลังแล้วกำหนดยืนหนอช้าๆอีก5ครั้งเสร็จแล้วให้ลืมตาก้มหน้าแล้วกำหนดเดินต่อไปกระทำเช่นนี้จนกระทั่งหมดเวลาลืมตาเวลายืนหนอ5ครั้งหลับตาทำไมต้องยืนหนอ5ครั้งตาจาปัญญากากรรมฐานโยมผู้ชายเคยบวชเกสาโลมานาคาสันตาตาโจตาโจท่านตานาคาโลมาเกสาขึ้นกรรมฐานยอดจริงๆมีมาตั้งแต่กำเนิดแหละไม่ใช่เรื่องเลี้ยวไหลนี่ได้จากหลวงพ่อในป่าที่ขอนแก่นหลวงพ่อองค์นี้เป็นที่ให้กรรมฐานพระเจ้าคุณทนบุรีแต่จะมาเดินทุดงกับท่านอันนี้จะไม่ขอเล่าประวัติเพราะยืดยาวมากดูแปลเท้ายังไงขวานี่ยกไว้เฉยๆอย่าเพิ่งก้าวไปย่างหนออย่าเพิ่งยกซ้ายโยกตัวย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายนี่เห็นไหมย่างหนอจะกลับเอา4คู่เอาหยาบไปหาละเอียดดูที่ปลายเท้ากลับหนอ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 แล้วทำไมยืนหนออีก5ครั้งยืนหนอ5ครั้งหลับตาดูปลายเท้าขวาย่างหนอซ้ายนี่อย่าเพิ่งยกไปหยุดย่างหนอขวาย่างหนอขณะที่เดินจงกรมนี้ถ้าเกิดมีเวทนาหยุดอย่าเดินต่อกำหนดเวทนาให้หายก่อนถ้าขณะเดินเนี่ยถ้ามีเวทนากำหนดก่อนหยุดหยุดตรงไหนก็ได้มีเวทนาปวดคอเหลือเกินหยุดเอาทีละอย่างเหมือนดีดพิมพ์ดีดเอาทีละนิ้วให้มันคล่องพอคล่องแล้วหลับตาดีได้เลยนี่ชั้นเดียวอันเดียวกันปวดหนอปวดหนอพอกำหนดได้แล้วเดินต่อไปถ้าเดินเดินไปเกิดคิดฟุ้งซ่านหยุดอย่าเดินต่อไปนะฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอจิตตกหนอว่าอย่างกำหนดให้ได้พอได้แล้วจิตเข้ามาถึงที่เดินต่อไปเท่านี้เองการกำหนดอิริยาบถนั่งการเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าเดินเป็นท่านั่งนั้นเมื่อเดินจงกรมเสร็จจะกระทำท่านั่งให้กำหนดยืนหนออีก5ครั้งซะก่อนจากนั้นให้ค่อยๆปล่อยมือลงข้างตัวทีละข้างพร้อมกำหนดว่าปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอไปเรื่อยๆช้าๆจนกว่าจะลงสุดจากนั้นค่อยๆย่อตัวลงพร้อมกำหนดตามอาการที่กระทำไปจริงๆเช่นย่อตัวหนอเท้าพื้นหนอคุกเข่าหนอนั่งหนอเป็นต้นและวิธีนั่งนี้ให้นั่งขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงหลังตรงแต่อย่าเกร็งเราต้องกำหนดตลอดทุกอิริยาบถแต่บางแห่งสอนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมลิ้นปี่ตรงนี้สำคัญมากแต่ตามารถชนตายพอหักไปเนี่ยก็รู้สึกที่ลิ้นปี่มากกำหนดได้ผลเลยลิ้นปี่ตรงบางคนเนี่ยไปกำหนดลูกกระเดือกหาว่าลูกกระเดือกเนี่ยไปลิ้นปี่
แม้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อบอกหนูกำหนดลิ้นปี่ดีตลอดแล้วลิ้นปูดีตรงไหนดีตรงนี้เอ๊ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเนี่ยออกมาชัดเจนแต่มันไม่ถูกที่แล้วทำความดีไม่ถูกทางสมาธิไม่ถูกที่นั่งสมาธิไม่ถูกนั่งไม่ถูกสมาธิไม่เกิดอย่างนั้นในมาเป็นเช่นนี้ลิ้นปี่เนี่ยจะมีประโยชน์ในการกำหนดจิตเวลาจะนั่งเดินไปช้าๆย่อลงไปนั่งหนอนั่งหนอนั่งลงไปตั้งสติไว้ให้มีทุกอิริยาบถแล้วก็นั่งขัดสมาธิมีสามระยะนั่งกำหนดด้วยทุกอิริยาบถคุกเข่าลงไปอย่าไปนั่งยองๆ อย่างนั้นอันนี้ไม่สาธิตดูนั่งคุกเข่าก็รู้กันนั่งคุกเข่านั่งคุกเข่าการนั่งสมาธินี้เนี่ยมีอยู่สามระบบขัตมาเพชรขัตมาสองชั้นขัตมาชั้นเดียวมันมีลักษณะอย่างนี้บางคนก็นั่งทรงเดชก็ได้มันก็ได้ในการทุกแบบแต่อย่างนี้มันมีระเบียบของมันนั่งขัตมาสองชั้นนั่งขัตมาเพชรแล้วเวลาเดินไปช้าๆเรานั่งก็ย่อตัวลงไปย่อแล้วก็คุกเข่าย่อแล้วคุกเข่าลงไปแล้วก็นั่งมันอย่างเราเดินเนี่ยเดินตกกลบอันเนี้ยเดินมาแล้วก็ย่อย่อเนี่ยอาตมาขามายืนอย่างแต่รถชนย่อลงไปอย่างเนี้ยย่อย่อนี้ย่อไปอย่างถึงจะเรียบร้อยถ้ารู้จักย่อบางคนก็ไม่รู้จริงวิธีนั่งขัตมาเพชรบางคนก็ไม่รู้ถ้าในป่าจะมั่งขัตมาเพชรกันแต่ถ้าไม่บอกวิธีก็จะนั่งไม่ได้บางคนก็นั่งเป็นบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนขาสั้นนั่งไม่ได้แล้วขัตมาเพชรต้องขายาวแต่ฝรั่งขายาวมากก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าหัดก็นั่งได้นั่งได้ลองขัตมาเพชรกันทำอย่างนั้นได้แต่ขัตมาเพชรเนี่ยทำไปเรื่อยมันจะหายปวดเมื่อยไว้ขอโทษถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะไม่ได้เอามือจับขัตมาเพชรมือขวาทับมือซ้ายมันได้ไหมได้ลองสิจับให้มันถูกด้วยขาหักนี่อย่างนี้ใช่ซ้ายทำอย่างนี้ก่อนมันตึงทำให้อย่างนี้เราก็ขาตึงขอโทษข้างในไม่มีกางเกงนี่มันขึ้นมาก่อนดิขาซ้ายขึ้นมาก่อนซีสมัยบอกหน่อยซ้ายขึ้นมาก่อนเนี่ยผิดจะถูกอ่ะอันนี้ดังขึ้นไปธรรมดาใหญ่กลับบ้านดึงขึ้นไปสองมือเนี่ยถ้าใครหาทำใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้แต
พอนานไปจะหายเมื่อยน่าจะไม่เป็นอะไรเลยนะได้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้หัดยองๆนั่งแบบโขนต้องได้ไงฝรั่งยังทำได้เราอายฝรั่งเนี่ยหลวงพ่อในป่านั่งอย่างนี้ใช่ไหมจำไหมเนี่ยได้ใช่ไหมจำไว้เลยเอาซ้ายเข้ามาก่อนเอาขวาทับขึ้นมาเมื่อกี้เอาซ้ายเอาขวาได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้สิได้ดึงเข้าไปสองมือสองมือสองมือสิสองมือสองมือได้หัดทำซะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เอามือขวาทับมือซ้ายหายใจยาวหายใจยาวๆก่อนหายใจยาวหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าก็กำหนดที่สะดือเนี่ยที่ท้องนั่นห้องหนอหายใจออกก็ยุบหนออย่างนี้ขัตมาเพชรสากลนิยมทั่วโลกใช้ขัตมาสองชั้นขัตมาสองชั้นนี่อย่างนี้ขัตมาเพชรโบราณใช้มาพระในกลางป่าใช้อย่างนี้ใช่เราจะเห็นพระพุทธรูปขัตมาเพชรและตุ๊กเตดอกบัวตูมสมาธิในหลวงพ่อเพชรที่กุฏิเนี่ยอาจจะขัตมาเพชรแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เกดอกบัวตูมกำลังเจริญสมาธิเรียกหลวงพ่อเพชรขัตมาเพชรอย่างนี้ต้องหัดทำไม่หัดทำไม่ได้หรอกอย่าตามใจตัวถ้าตามใจทำอะไรก็ไม่ได้ขัดข้องไปหมดอันนี้ขัตมาสองชั้นทำยังไงนี่ซ้ายขวาขัตมาสองชั้นนี่ขัตมาสองชั้นนี่ขัตมาทำสบายสบายนี่อย่างเงี้ยขัตมาสองชั้นมือขวาทับมือซ้ายอย่างตั้งตัวตรงหลับตาสังเกตที่ท้องหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวพองอันหนอหายใจยาวแต่หายใจสั้นมันหนอไม่ลงต้องดูตรงนี้อย่าไปดูขึ้นอย่างนี้พองหนออยู่นี่ใช่ไม่ได้พองหนอยุบหนอพองหนอโยบหนอพองหนอโยบหนอถ้าหากว่าทำไม่ได้พองส่วนเดียวหนอสามส่วนพองหนอยาวๆยกส่วนเดียวหนอยาวๆสามส่วนอย่างนี้ถ้าทำได้แล้วคนละครึ่งพองหนอพองหนอพองหนอยกหนอดูตรงนี้ไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าขัตมาสองชั้นขัตมาชั้นเดียวยังไงขัตมาชั้นเดียวยังไงคะขัตมาชั้นเดียวรู้ไหมรู้ไหมง่ายนิดเดียวชั้นเดียวสองชั้นทำงานก็ยกมันขึ้นเท่านี้เองจะทำวิธีไหนก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไม่ได้ห้ามแต่พุทธเจ้าสอนอันเดียวสอนอันเดียวคือขัตมาเพชรพระอรหันต์สมัยพุทธกาลขัตมาเพชรหมดจึงมีพระพุทธรูปปางขัตมาเพชรถ้าเราทำใหม่ๆใช่ไหมพองหนอยุบหนอทำใหม่จับปวดหนอทนไม่ไหวหนอโอ้จะตายแล้วตายทำยังไงเวลาทำก็เปลี่ยนอยู่หมดได้
แต่ย้ายขาดสติเช่นปวดขาเหลือเกินปวดขาเหลือเกินปรับหนอพลิกหนอพลิกหนอย้ายขาดสติอย่างนี้ก็ได้จะทำต่อไปถ้าท่านนี้เมื่อยก็เมื่อยหนอเมื่อยหนอปรับหนอปรับหนอได้นี่เรียกว่าการเจริญพระกรรมฐานปฏิปทาสี่เวลาพองหนอยุบหนอเกิดปวดเมื่อยตรงนี้บางคนมาถามเนี่ยหลวงพ่อปวดนี่ทำไงทำมาต้องหลายครั้งแล้วไม่รู้จักจะจดจับหยุดพองยุบปวดหนอ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 การปวดหนอนี่หลับตาเนี่ยพองหนอยุบหนอก็หลับตาบางคนลืมตาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแล้วก็แงะไปสมมติพองหนอยุบหนออะไรนะแล้วมันจะได้สมาธิเหรอฮะหลวงพ่อวัดโนนเขาลืมตากันนะงั้นเหรอบางทีพองหนอยุบหนอพุทโธ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 ง่ายสบายดีแล้วพุทโธพุทโธอะไรนะจะเป็นสมาธิเหรอว่าอย่างนอว่าอย่างบางวัดสอนในทีวีเดินสวนสนามเลยพุทโธพุทโธเหยียบเข้าไปพุทโธไปเลยนี่พิชโลกอาตมาดูทีวีพอดีพุทโธพุทโธแล้วก็ครูอาจารย์ก็ฮัลโหลเดินให้เหนื่อยเข้าไปท่านเหนื่อยแล้วก็จะได้สมาธิท่านเหนื่อยแล้วนั่งได้เลยโอ้โหเหนื่อยแล้วมันก็นั่งก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเหมือนกันเหนื่อยใช้ได้แล้วอันนี้เขาเจริญพรสรุปใจความว่านี่แหละปวดกำหนดเสียใจที่ลิ้นปี่เสียใจหนอถ้าไม่หายเสียใจอย่าเลิกเดี๋ยวจะรู้ที่มาอ๋อเสียใจเรื่องอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สนใจอีกเรื่องเก่าอย่าลื้อฟื้นอย่างอื่นอย่าคิดจะชอบทำปัจจุบันไปไหนปากอย่าวายใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่าลื้อฟื้นเรื่องอื่นจะคิดกินที่ชอบทำอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนจะจับมั่นคันมันตายจะเสียใจตลอดชีวิตชัดเจนนะแต่ทำไมไม่ทำตรงนี้ล่ะจะไปทำตรงไหนกันน่าเสียดายเวลาของท่านมากที่มีประโยชน์จิตใจท่านมีค่าเมื่อไหร่เวลาท่านจะมีประโยชน์อย่าแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยทำประโยชน์ให้คุ้มค่ากว่าการอยู่ด้วยกฎแห่งกรรมจากการกระทำอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นคนเราจะคิดได้ดีคือกรรมฐานจะได้มีลักษณะ3ประการ1คิดได้เร็ว2คิดได้ถูกต้อง3ความคิดนั้นนำไปปฏิบัติได้ปัจจุบันทันทีผู้จะคิดเก่งนั้นจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้จากสมาธิ1มีความรู้พื้นฐานดี2ชอบคบหาสมาคมกับผู้อื่นเสมอถ้าไม่คบขาสมาคมกับคนอื่นพื้นฐานใช้ไม่ได้อยู่แต่ในเบื้องบ้านของตัวเองไม่มีพวกพ้องไม่มีพี่น้องเลยเหรอจะมีความรู้พื้นฐานได้ยังไงบางคนไม่เอาพวกเลยไม่เอาใครเลยเหรอรับรองไปไม่หลอด3มีสมาธิดีไม่คิดหลายเรื่องในขณะเดียวกัน4เป็นนักสังเกตที่ละเอียดละออมากเป็นคนมีความสังเกตไปไหนชอบสังเกตสังกาไม่ใช่หยาบคายนะนี่คนมีสมาธิดีจะสังเกตเก่งจะดูว่าใครสวยไม่สวยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเนี่ยคนสังเกตเก่งคือคนมีสมาธิดีคนไม่มีสมาธิไม่สังเกตว่าใครดีชั่วประการใดบางทีแต่งตัวปานปอนคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่งตัวสวยๆคิดว่าเป็นคนดีเข้าใจอย่างนี้เหรอใช่ไม่ได้ต้องสังเกตให้ลึกซึ้งเหมือนรจนายาจารย์เห็นง้อป่าเป็นสังทองมีปัญญาอย่างนี้ใช่ถึงจะถูกต้องเป็นนักสังเกตที่ละเอียดละออมากสี่ห้ามีมโนธรรมที่จำชัดเห็นอะไรทำอะไรทำให้มันชัดเจนอย่าให้มัวหมองอย่าชาหมองทำอะไรมันชัดเจนหน่อยได้ไหมให้โปร่งใสใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำอะไรเฉียบขาดเป็นธรรมได้ไหมห้าหกมีความจำแม่นยำมีความจำแม่นยำมากคือคนมีสมาธิแต่คนไม่มีสมาธิความจำไม่แม่นยำแน่นอน
จำอะไรผิดพลาดไม่มีความจำแม่นยำสมาธิไม่ดี 7. กล้าคิดกล้าทำคนมีสมาธิจะกล้าคิดกล้าทำทันทีจะไม่กลัวจะกล้าทำงานโดยไม่หยั่นจะได้ดีๆทุกคนกล้าตัดสินใจได้เด็ดขาดคนที่กล้าตัดสินใจไม่ได้คนไม่มีสมาธิคนว้าเวคนละหลวมเลาะแหละเลี้ยวไหลขึ้นหัวหลวงขาวตัดสินใจไม่ได้คนที่มีสมาธิดีจะตัดสินใจได้เด็ดขาดดังที่กล่าวแล้ว กล้าคิดกล้าทำ 8. ชอบหาความเจริญในเหตุผลคนที่มีสมาธิดีจะหาแต่ความเจริญหาแต่เหตุผลไม่เป็นคนมักง่ายมักได้จำไว้เลยคนที่มีความเจริญชอบหาเหตุผลทางเจริญคือความก้าวหน้าของเขาไม่ต้องการจะเดินทางถอยหลังก้าวมีไหวพริบดีคนที่มีสมาธิมีสติจะมีไหวพริบดีกว่าคนอื่นคนขาดสติจะไม่มีไหวพริบเลยจะซื่อบื้อซื่อยังไม่พอบื้อซื่อแล้วเป็นอะไรจะพูดอะไรดีนะพูดไม่ออกพูดไม่ถูกนะเบอร์เชอร์แล้วกันไม่มีไหวพริบแต่ประการใดคนไร้สาระพื้นฐานไม่ดีถ้าเจริญสติแล้วคนจะมีพื้นฐานดี10หนักแน่นและอดทนต่อสู้ไม่พักจะอดทนต่อสู้กับงานอุปสรรคตลอดไปจะไม่ย่านต่อการทำงานจะอดทนทำงาน11ยอมรับผิดมาตนเห็นว่าผิดยอมรับผิดว่าตนเห็นว่าผิด12กล้าโต้แย้งเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องโต้เลยเห็นว่าไม่ถูกต้องต้องโต้ไม่ปล่อยงานให้เสียหายขอฝากไว้นี่จริงเท็จประการใดพวกโยมผู้ชายเห็นด้วยไหมนี่แหละเหตุแห่งการที่เรามีสมาธิคิดได้เร็วมากคิดแล้วถูกต้องด้วยเอาไปใช้ใหญ่ดุนไม่ใช่ต้องไปคิดกันเป็นคืนกับวันอาการที่เรียกว่าประมาทที่เบ็ดข้ออาการที่เรียกว่าประมาทมีที่เป็นข้อดังต่อไปนี้1ไม่ตั้งใจทำ2ไม่ทำโดยติดต่อไปเรื่อยๆเลิก3ทำหยุด4อ่อนแอท้อแท้ใจ5ไม่เต็มใจทำ6ทอดทุระและทิ้งชีวะ7ไม่ส่องเสพ8ไม่ทำให้คุ้นเคย9ไม่ทำจริงๆจัง10ทำโดยไม่ตั้งใจ11ไม่หมั่นประกอบเนืองๆไม่หมั่นประกอบเนืองๆไปไม่รอดและจิตสงบไม่สงบมี8ประการจิตไม่สงบมี8ประการ1มีไม่พอตะเกียกตะกายไปจิตไม่สงบ2ใช้เวลาว่างเกินไปใช้เวลาว่างเกินไปจิตไม่สงบแน่คนที่ใช้เวลาว่างไม่เอางานเอาการจิตจะฟุ้งซ่านใช้เวลาว่างเกินไป3ถูกเบียดเบียนจิตใจไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเบียดเบียนเราไม่มีสมาธิเลยแล้วก็จิตไม่สงบเสียอวัยวะไม่ตั้งอยู่ด้วยความปกติขาดทั้ง4ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งจิตไม่สงบ5โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน3วันดี4วันไข้เข้าโรงพยาบาลไม่พักจิตไม่สงบ6ถูกสิ่งแวดล้อมดึงไปทางทั่วเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมให้ดึงเราไปทางทั่วจนวันใดต้องไปกับเขา7ครอบครัวมีความสุขทะเลาะกันทุกวันจิตไม่สงบเลย8มัวเมาอบายมุขหาความสนุกในสังคมคุณหนูทั้งหลายเอ๋ยอย่าไปเที่ยวช้อปปิ้งอย่าไปหาความสนุกในสังคมจิตเธอจะไม่สงบจะมีแต่ความทุกข์หาความสนุกให้ตัวเองไม่ได้จำไปเลยนะที่พูดนี่ไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์แล้วมีแต่ให้กับช่วยเนี่ยจิตไม่สงบมีอยู่8ประการเหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่7ประการเหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิ1นั่งไม่ถูกวิธีนั่งไม่ถูกวิธีจิตไม่เป็นสมาธิ2จิตตกกังวลจิตตกกังวลไม่มีสมาธิ3เหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วมานั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิต้องหายเหนื่อยก่อนจิตเป็นสมาธิไม่ได้เหนื่อยมากนอกเหนือจากนั้นแล้ว4เจ็บปวดหัวปวดไข้อาพาธจิตเป็นสมาธิไม่ได้5ราคะเกิด6
โทสะเกิดเจ็ดอารมณ์มากระทบอย่างแรงจิตไม่เป็นสมาธิถ้าไม่ฝึกเป็นสมาธิไม่ได้เลยนะเนี่ยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยอันนี้มีความหมายอย่างนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเดี๋ยวขอย้อนไปถึงเหตุผลว่าการฝึกสมาธิมันมีประโยชน์มากอย่างไรการฝึกสมาธิมันก็จะมีประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นอีกหลายประการเช่นเดินจงกรมไปบ้านอย่าลืมเดินจงกรมเดินจงกรมก่อนเสมอถ้าเราไม่เดินจงกรมนั่งอย่างเดียวไม่ได้อานิสงส์ผลงานก็จะไม่ได้จะไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลจากประการใดชัดเจนมากออกมาชัดเจนท่านทั้งหลายเข้าใจดีนะกุศลจะเกิดขึ้นกับเราอกุศลจะไม่เกิดทำอะไรจะได้ไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งมีอะไรที่จะมีความประโยชน์ในชีวิตนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานจึงแก้กรรมได้ระลึกเหตุการณ์ชีวิตได้ในมาระลึกเหตุการณ์ชีวิตได้แล้วจะได้รู้ปัจจุบันว่าเราเนี่ยมีเวรกรรมอะไรจะต้องแก้ตรงไหนจะต้องทำลายตรงไหนจะต้องขัดข้องตรงไหนจะขัดเกลาตรงไหนเราจะได้รู้กำหนดอายนะทางชีวิตให้ดีให้มีความหมายได้จะเกิดประโยชน์ผลที่ผลไม่ใช่น้อยมีประโยชน์ในการปฏิบัติของท่านจะได้รู้เหตุการณ์ของกำลังกายของกำลังใจของท่านได้ดีมากนอกเหนือจากนั้นแล้วอาจจะได้มีความรู้เหตุการณ์อีกว่าการปฏิบัติกรรมฐานจะได้อะไรเป็นหลักจะได้อะไรบ้างระลึกชาติได้เนี่ยรู้กฎแห่งกรรมได้เนี่ยสามแก้ปัญหาได้ยังไงการฝึกวิปัสสนากรรมฐานบริหารจิตนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมากหนึ่งถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถเรียนหนังสือได้ผลดีเพิ่มขึ้นได้คะแนนสูงเพราะมีจิตใจสงบจึงทำให้มีความจำแม่นยำและดีขึ้นกว่าแต่ก่อนสองทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นไม่ค่อยผิดพลาดเพราะมีสติสมบูรณ์แบบทุกประการสามสามารถทำงานได้มากขึ้นและได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบทุกประการมองเหนือจากนั้นสี่ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบาบางหายไปได้อย่างปิดทิ้งจะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรขอให้ตั้งใจทำโรคหายได้โรคคืนโรคคอก็หายได้โรคตายก็หายได้มีตัวอย่างห้าทำให้เป็นคนมีอารมณ์เย็นเยือกเย็นมีความสุขใจมากได้มากมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเบิกบานทุกประการไม่เศร้าหมองหน้าตาขาวผ่องทุกประการหกทำให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขคนที่มีสติสัมปชัญญะดีเนี่ยทำให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขเช่นอยู่ในโรงเรียนก็ทำให้เพื่อนและครูพลอยได้รับความสุขไปด้วยเป็นต้นเจ็ดสามารถเผชิญเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเพราะหน้าอย่างใจเย็นรวมทั้งสามารถแก้ไขความยุ่งยากและความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตได้ด้วยวิธีอันถูกต้องแต่สามารถกำจัดนิวรณ์ที่รบกวนจิตหรืออย่างน้อยก็ทำให้เบาบางลงได้9ถ้าทำได้ถึงขั้นสูงก็ยอมได้รับความสุขอันเลิศและอาจสามารถได้อำนาจจิตพิเศษเช่นรู้ใจคนอื่นได้รู้วาระจิตคนอื่นได้ชัดเจนอย่างที่ว่ารู้วาระจิตคนอื่นดูตรงไหนดูเห็นหนอเห็นหนอตรงไหนตรงออกจากหน้าผากนี่แหละไปสอนลูกหลานถ้าตั้งสติรวมจิตนี่ส่งไปปั๊บดูครูสอนจำได้แม่นถ้าเราบอกเห็นหนอบ่อยๆจะรู้ว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงครบได้ไหมหัวไม่มีเนี่ยคนนี้กำลังมีชู้คนนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ครบไม่ได้พอตรงนี้นะเวลาคุ้มหมกคุ้มใจลิ้นปีเนี่ยพวกมัตตาลีมันอยู่ตรงนี้ชัดเจนเสียใจหนอดีใจหนอแก้ไขซะได้อย่าฝากความแค้นใจไว้ในจิตที่น้องที่รักถ้าเราอิจฉาริษยามันจะมีประโยชน์ไหมถ้าเราแก้โกรธไม่ได้โกรธกำหนดนี่โกรธหนอหายใจยาวๆหายโกรธทันทีอย่าฝังใจผูกพยาบาทเขาเลยมันจะมีโทษดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นสาเหตุทำให้ความแตกแยกความสามัคคีเกิดขึ้นสองเป็นอุปสรรคในการประสานมีประสานงานที่ดีได้สามจะเกิดขาดความกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานในบริษัทของตนสี่เป็นการสร้างศัตรูให้กับตัวเองอิจฉาริษยาเขา
5เป็นขาความจริงใจต่อเพื่อนปฏิบัติงานด้วยกันชัดเจนแต่แล้วแผ่เมตตานะรับรองถ้าญาติโยมตั้งใจในบริวารบริษัทท่านเป็นเจ้ากิจเจ้าการขอให้แผ่เมตตาให้เจ้ากิจเจ้าการในบริษัทได้เจริญรุ่งเรืองได้แต่หากว่าเราจะรับเหมาประมูลเราจะต้องการไปประมูลอะไรแผ่เมตตาเลยถ้าบุญกุศลข้าพเจ้าพอที่จะไปได้ขอให้ได้ด้วยเมตตาธรรมข้าพเจ้าอย่าไปอิจฉาริษยาและใครจะประมูลด้วยการก็ขอแผ่เมตตาเขามีความสุขอย่าไปอิจฉาเขารับรองเราได้เนี่ยนี่แหละอันนี้ไม่ง่ายท่านทั้งหลายลูกท่านอยู่ที่ไหนตามประเทศญาติโยมนั่งเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาให้ลูกรับรองลูกได้ผลเนี่ยไม่จำเป็นต้องว่ามาสวดมนต์ก่อนขณะขับรถเอาลมดีเหลือเกินสบายอกสบายใจแผ่เลยขอให้ลูกข้าพเจ้าที่อเมริกาอยู่ที่ลอนดอนสวิตเซอร์แลนด์ดูเย็นเป็นสุขสมปรารถนาเท่านี้เองถึงแหละถ้าเวลาโมโหอย่าไปแผ่นะแผ่ความโกรธไปให้ลูกไม่ได้ถ้าเวลาจะสอนลูกอย่าให้เมตตาเจือโทสะเมตตาต้องให้ครบวงจรอย่าโทสะโมโหลูกก็ตีลูกด่าลูกเลยเป็นไปไม่ได้เป็นกฎแห่งกรรมซ้ำเติมส่งเสริมโทษเกิดประโยชน์ไม่ได้สามีจะดีไม่ดีขอฝากแผ่เมตตาไปได้เท่านี้เองรับรองดีหมดทั้งบาทขอฝากก็อย่าอิจฉาริษยาครับไม่เกิดประโยชน์เลยเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกไปแล้วญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยแล้วเกิดมาทำไมรอเวลาตายทุกคนมันมีใครรอดพ้นได้เนี่ยได้เมื่อเพื่อรอเวลาเสียมีเพื่อรอเวลาหมดเจอกันเพื่อรอเวลาจากเจอกันเพื่อรอเวลาจากสามีเอ๋ยภรรยาต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปจะรอเวลาเดียวคือพระธาตุจากของไปที่รักของไปที่ชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีโอกาสดีเนี่ยโลดด้วยแผ่เมตตาซะโลดด้วยกรุณาสงสารซึ่งกันและกันอย่าเพียดแค้นซึ่งกันและกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไปอย่าเป็นน้ำกลิ้งบนใบบัวน้ำกลิ้งบนใบบัวไม่ดีเลยมันไม่เกาะมันกลิ้งไปกลิ้งมาก็เสือกกระสนทนทุรายเหมือนพวงมาลัยไม่มีที่แขวนสืบเสาะต่อให้ลึกก้าวต้องมีที่เกาะก็ต้องมีที่เก็บดังที่กล่าวเลยต่อไปเดี๋ยวก็จะขอฝากข้อสุดท้ายอย่างที่พิธีกรบอกให้ขอพิธีกรรมนาที่ประชุมนี้ไปลามาไหว้ก็ขอฝากไปเลยมีเทียนแพไปลามาไหว้ไปลามาไหว้ยังไงหรือท่านจะได้ของขวัญท่านจะได้พรสิริการต่อโหสิกรรมเช่นไปนั่งกรรมฐานจะไปสถานที่ใดก็ตามต้องไปลามาไหว้จะได้โหสิกรรมจะไม่มีเวรกรรมติดตัวท่านไปอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นทุกประการเป็นการโหสิกรรมที่กันและกันอาตมาก็ให้พรท่านทุกคนจะได้รับพรสี่ประการถ้าเราไปไหว้ใครเขาก็ให้พรทุกคนต้องการพรคนหนึ่งคืออายุยืนไม่ต้องอาการอายุสั้นพระชัญญากล่าวว่าจาวะอภิวาทนศีลิสนิจังวุฒาปจายโนจาตาโลธรรมาวัชชันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการท่านจะไม่ชอบหนึ่งอายุยืนท่านต้องการอายุสั้นไม่มีเลยสองต้องการผิวพรรณผ่องใสไม่ต้องการหน้าดำข้ามเพรียดแต่ประการได้ต้องการให้ผิวพรรณผ่องใสตลอดการประวัติต้องการน้ำใจดีต้องการสุขภาพอนามัยดีไม่ต้องการเป็นโรคภัยไข้เจ็บสามวันดีสี่วันไข้ไม่ต้องการสี่ต้องการงานสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ห้าต้องการทรัพย์สินเงินทองบริวารข้าทาสต้องการมีทรัพย์สินบริวารทุกประการที่ดีด้วยไม่ต้องการให้เป็นคนชั่วแต่ประการได้พรสี่ประการเป็นหลักพรที่ห้าคือทรัพย์สินทรัพย์ชื่อเสียงความรักคนไหนที่จะรับพรต้องไปลามาไหว้อย่างที่กล่าวมาแล้วมีเทียนแพเราจะไปลาพ่อแม่ก็ได้รับพรจากพ่อแม่เราจะไปลาเพื่อนก็ได้รับพรจากเพื่อนไปลาผู้บังคับบัญชาก็ได้รับพรจากผู้บังคับบัญชาไปกราบทูลลาในหลวงไปเรียนต่างประเทศหรือจะไปเป็นเอกอัครทูตท่านก็จะให้พรเช่นเอาใบมะตูมปลีศูนย์พระอินทร์ทาถูแล้วก็เทน้ำลงไปก็ให้พรเรา
พรสี่ประการจะสิงสถิตอยู่ในจิตใจคนใดต้องไปลามาว่าขอฝากญาติโยมไปสอนลูกหลานไปโรงเรียนไหว้พ่อไหว้ช้ำโหนไปเจอคนแก่สูงอายุเลี่ยงทางยกมือไหว้เจอพระนมัสการได้รับพรสี่ประการนี้แน่นอนขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายสอนลูกหลานไปอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนโปรดนอบน้อมกตัญญูเชิดชูระเบียบเพียบโดยวินัยหนูจงตั้งใจศึกษานำมาพ้นทุกข์เป็นสุขอนันต์เป็นหลักสำคัญหนูจำใส่ใจทุกคนลูกหลานนี่แหละอ่อนน้อมถ่อมตนดีที่สุดมันมีอะไรดีกว่าอาการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าปากกล้าขาแข็งเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ได้เถียงครูบาอาจารย์ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลจะประการใดไปลามาว่าข้าวบ้านเมืองริวตาตามอย่าไปขัดคอครับอย่าแซงทางโค้งหรืออย่าตรงทางโค้งถ้าตรงทางโค้งโต๊ะรถโต๊ะถนนว่าอะไรว่าตามกันไปเถิดก็เถิดแล้วอย่างไรก็ตามสร้างความดีให้แก่ตัวเองให้มากสุดเท่าที่กาที่จะสร้างได้อย่าไปสนใจคนอื่นแต่ประการใดขอฝากพี่น้องไว้นะบทนี้เนี่ยสร้างความดีให้ตัวเองให้มากที่สุดรักลูกปลูกฝังลูกไว้ลูกตั้งต้นฝึกรับศึกษาไว้ดีด้านนี้เนี่ยเป็นพรสี่ประการไปลามาว่าชัดเจนอย่าปากกล้าขาแข็งเถียงผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ให้อะไรไว้ก่อนอย่าได้ร้อนใจกับประการใดรับรองท่านได้ดีทุกคนขอสาธุชนไม่มีอะไรดีที่แก้กรรมหรือการเจริญกรรมฐานเจริญสุขเจริญยศเจริญหน้าที่เจริญชื่อเสียงทรัพย์สมบัติบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักสมปรารถนาทุกประการก็ขอทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันหน้าสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัติและเคล็ดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญสาขอเจริญพรทุกท่านคุกเข่าค่ะท่าสมาธิเตรียมตัวแผ่เมตตาว่าตามนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเปลี่ยนท่านะคะพับเพียบพนมมืออิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ
แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขคุกเข่าค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ